ไอ้การกระตุกอ่ะนะมันก็เหมาะสำหรับมีดเก่ามีดเจโปแต่มีดนี้ไม่กระตุกไม่เอากระตุกครับนะไม่เอากระตุกไม่เอากระตุกนะนะไม่เอากระตุกไม่เอายังไงครับนะคือมีดเก่านะเวลากรีดนะเราใช้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ไล่เลยไปนะไปป่ะยังไงแต่ของเราใช้แค่2ข้อเองนะ2ข้อยังไงครับข้อ2ข้อไล่อย่างนี้เองอ๋ออะไรนะนะเราใช้2ข้อพอประหยัดแล้วข้อนี้ไม่เสียแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยข้อนี้ด้วยจับเกรงด้วยข้อด้วยลองเกรงมือสิพอเราเกรงมือเมื่อไหร่เราจะขยับข้อมันก็ยากใช่ไหมถ้าเราไม่เกรงเนี่ยมันง่าย ใช่ไหมให้ลองเกรงมือนะพอเกรงเนี่ยแค่เราจะขยับข้อมันก็ยากแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่เกรงมันสบายมากไหมเหมือนมันเบาๆนะของเราเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเกรงไม่จำเป็นต้องจับแน่นไม่จำเป็นต้องใช้3ข้อเราใช้แค่2ข้อก็พอนะซึ่งเหมือนหนึ่งเราเลื่อยไม้นะผมบอกเลื่อยไม้เป็นยังไงครับเราใช้2ข้อเหมือนนะใช่ไหมแล้วก็เราสายกบอ่ะเป็นไงครับ2ข้อเหมือนใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราทำงาน2ข้อมันจะง่ายกว่านะนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้การกรีดที่ง่ายกว่านะนี่ความง่ายจะเห็นเลยมั้ยเห็นได้ชัดเลยนะนี่เรามาตรงที่ว่าของเราจะใช้ระบบอย่างรุ่นเก่าใช่ไหมรุ่นเก่าเวลากรีดเอียงคออย่างนี้ไปทางขวาอย่างนี้ใช่ไหมระบบเก่าจะเป็นลักษณะที่ว่ามือเนี่ยเป็นตัวนำมีดเห็นป่ะมือเป็นตัวบังคับมีดนะแต่ของเราเน้นตรงที่ว่าตัวเราเป็นตัวบังคับมีดยังไงตัวของเราผมจะกรีดให้ดูนะเอาตรงนี้นะตรงนี้ได้ชัดหน่อยตรงนี้ก็ได้นะคือตัวเป็นตัวนำมีดนะตัวนำมีดยังไงครับการดึงมีดที่ดีของเราเนี่ยสมมติเราดึงลงท้องอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดึงลงตลอดไปเลยนะการกรีดสมมติเราจะกรีดต้นยางตรงนี้นะเราก็กางขามาหน่อยนึงนะพอกางนี่ต้นยางก็อยู่ตรงนี้เราก็ยกตัวมาหน่อยนึงเราก็กรีดเนี่ยแค่ยกตัวมาเรื่อยๆนะไม่ใช่มือเป็นตัวนำคือถ้ามือเป็นตัวนำเนี่ยมันพลาดได้ง่ายเพราะมือเราเนี่ยเราจะบังคับมันยากแต่ตัวเราเนี่ยเห็นไหมเราโยกตามตัวไปงี้เห็นไหมมันก็ไม่เสียเพราะเราเป็นตัวด้วยเราบังคับด้วยตัวเรานะนี่เป็นข้อแตกต่างที่ทำให้ต้นยางเราไม่เสียแล้วที่ผมจะกรีดให้ดูนะที่ว่าให้ตัวข้างนะเปิดหัวนะนะดูนะผมจะโยกนะยืนนี่นะโยกมานี่นะผมดึงลงตลอดไหมหนึ่งที่ตัวเนี่ยนะดูสวยไหมดูหล่อไหมแค่เราโยกมางี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องหมุนหรอเอียงอย่างนี้นะเพื่อนเลยใช่ไหมดิตึกออกมานั่นลงนะมันต่างกันเยอะไอ้ตัวมันช่วยให้เราไม่รวยใช่ไหมมันต่างกันเยอะเลยนะแล้วก็มันช่วยให้เราไม่เหนื่อยด้วยใช่ไหมเออของแข่งใช่ไหมคือถ้าเราเอียงคอด้วยแล้วก็เดินไปอย่างนี้ใช่ไหมมันเหนื่อยเร็วไอ้นี่เราไปแบบสบายๆนะมันก็ไม่เหนื่อยนั่นแหละที่เราที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าถ้าใช้มีดเราแล้วนะเรากรีดได้ถึงพันต้นเพราะมันไม่เหนื่อยมันไม่ต้องไปเอียงคอมันยืนตรงนะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ลองเอียงคอไปทางซ้ายแล้วก็เดินไปทางขวาดิลองเดินสัก100เมตรดิไหมจะเหนื่อยนะไม่เชื่อลองได้เลยนี่ใครเชื่อบ้างมีใครไม่เชื่อผมบ้างนะมีบ้างครับใช่ไหมเมื่อยคออยู่แล้วนะอันนี้ก็คือว่า
เราออกแบบมันใช้งานง่ายนะก็เกิดจากตรงที่ว่าเราเปลี่ยนลักษณะเก่าๆนะเปลี่ยนงั้นนะก็ทำให้มันมีลักษณะที่ใหม่ขึ้นมาลักษณะใหม่ตรงนี้แหละซึ่งบางคนที่เคยกินกระมิดเก่าเนี่ยจะมีรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ยากนะนั่นเลยคือวิธีกินของเรานะผมเปิดโอกาสให้ถามอะไรหน่อยใครมีจะถามอะไรหน่อยนะก็เชิญนะ มีอะไรจะถามไหมนะมีป่ะครับยังไม่เป็นยังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะถามอะไรนะก็ดีแล้วเดี๋ยวก็รู้เรื่องกันแหละนะเดี๋ยวก็รู้แหละนะมีจะถามไหมมีป่ะครับไม่มีนะรู้แล้วใช่ไหมจะไปกินจะรู้อะไรฮะจะถามว่าต้นยาบุกินลงเรื่อยๆนะลงไปเรื่อยๆแล้วกินลงไปเรื่อยๆนะลงไปเรื่อยๆนะนี่ผมจะฆ่าอีกระดับน้ำขอระดับน้ำไปตัวเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจก็ต้องลองไปเปิดนะก็ต้องลองยืมกับผมลองไปเปิดนะเราก็เปิดที่ต้นเลยนะถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคนะมีอะไรจะถามบอกครับผมนะถ้าไม่มีฮะมีอะไรจะเสริมบอกไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก่อนหน้ามันมีเรื่องเยอะนะที่จะพูดนะเรื่องเยอะแต่เวลามันก่อนนะอย่างว่าเราก็พยายามให้ไวที่สุดนะต้องใส่ยางดีไม่มีจะวิธีที่ผมกินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยอ๋ออันนั้นก็แปลว่าเรากินหน้าต่ำเลยนะกินหน้าต่ำครับหน้าต่ำผมพูดเขาเลี้ยงเราหน้าต่ำเนี่ยคือถ้าหน้าต่ำนี่รุ่นเก่าเป็นไงครับต้องมานั่งเนี่ยใช่ต้องหน้าใช่ไหมต้องหน้าใช่ไหมนี่เรากินขึ้นได้เลยนะติ่งงอเลยจากข้างล่างขึ้นมาเลยข้างล่างมาเลยนะจากข้างล่างขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งเขาชักข้างล่างคือมีเก่าเองนะนั่งด้านนั้นใช่ก็ลากขึ้นลากขึ้นเนี่ยนะคือจริงๆแล้วนะที่เขาลากลากขึ้นมันดีกว่าเราเดินลงนะแต่หน้าสูงเราจะลากขึ้นมันไม่ได้มันทำไม่ได้และอีกอย่างนึงนะเราดึงมาอย่างนี้ถ้าเราช้าเมื่อไหร่น้ำยางมันไหลมาเลยหนีไม่ทันใช่ไหมคนชาเนี่ยมันหนีไม่ทันวันนี้ไม่ทันเป็นยังไงครับการมันเละอันล้นยางเลยใช่ไหมถ้าเรากิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีใครไล่เราอ่ะใช่ไหมสบายนะน่าจะทุกวันดีกว่าใช่ไหมเกิดขึ้นนะคือดีแล้วที่พูดเมื่อกี้มีปัญหาอะไรก็ถามได้เลยนะคือการเปิดปกตินะก็จะเปิดประมาณไม่ห้าสิบนะแต่เรายังไม่เก่งนะเราเอาแค่ไม่20พอละนะคืออย่างนี้นะที่ผมแนะนำว่าเราไม่ต้องเปิดสูงนะเพราะอะไรก็เพราะว่ากินหน้าสูงจะยากกว่าใช่ไหมเราเอาตรงที่ง่ายไว้ก่อนให้เราเก่งก่อนใช่ไหมเพราะเราเก่งแล้วพอหมดใช่ไหมเราก็มาขึ้นดีไม่น่าสิบก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปกลัวไม่สวยนะแล้วเอาตรงที่ว่าต้นยางเราดีที่สุดน้ำยางหน้าสูงกับหน้าต่ำน้ำยางไหนมากกว่าผมว่าหน้าต่ำมากกว่าเพราะอะไรวะมันเหมือนกับถ้วยยางนี่นะมันต้องมันขวดน้ำแบบนี้นะถ้าเราเจาะตรงนี้น้ำตรงนี้มันก็ออกมาหมดเลยนะพอเราเจาะตรงนี้มันก็หมดขวดไปใช่ไหมนะนี่ยังไงเราเจาะตรงนี้ไหมน้ำมันมีแค่นี้เองใช่ไหมมันก็หมดแค่นี้นะถ้าเราเจาะตรงนี้มันก็หมดขวดไปเราก็จะเป็นตัวสูงก็ได้ได้ครับไม่จำเป็นดีที่สุดคือว่าต้องวัดได้ประมาณเท่าไหร่ครับ50 เซนก่อนนะต้องงั้นเดี๋ยวมันก็3 เท่านะ50แต่เดี๋ยวนี้มันรอไม่ไหว50นะนะหลายปีขึ้นนะรอไม่ไหวนะมาผมไปที่ภาคเหนือนะ45แล้วคือ40เปิดนะก็ไม่เหมาะนะแต่ก็ถ้าจำเป็นก็ต้องเอาอ่ะนะนี่ถ่ายอายุคนได้ฮะถ่ายอายุเขาได้อายุได้คืออย่างนี้คือต้นยางที่ว่าอายุถึงนะมันจะมีท่อน้ำยางอยู่ประมาณ4-5ท่อด้วยกันที่มันเรียงมานะ
ถ้าอายุไม่ถึงอาจจะมี2ลิ้นหนึ่งช่องนะแล้วเปลือกก็บางด้วยพอบางไปเสียด้วยเสียยืนต้นมันไม่โตละก็แปลว่าถ้าเรากินต้นที่ว่าอายุยังไม่ถึงเนี่ยนะมันก็ไม่สมบูรณ์นะคือระยะแรกเนี่ยนะสมมติเราได้10กิโลใช่ไหมมันจะได้10กิโลประมาณสัก10ปีถ้าเรากีดกับต้นยางที่มันสมบูรณ์เนี่ยนะที่ต้นมันได้กำหนดแล้วนะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆจาก10เป็น12 13 14 15ถ้าจากต้นเล็กมันจะไม่ฮะคือการไอ้น้ำยางก็มันไม่เพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่มกว่าน้อยก็แปลว่าเราจะได้เยอะแรกแต่ปลายเนี่ยเราไม่ได้นะคือปลายของเขาจะถึง20กิโลแล้วเลยจะทำเว้นเขาจะนิยมเว้นกันคือสมมากเขานิยมกันตรงนี้คือ1เว้น1นะเกือบ10ปีเว้น1นะเว้น1นะก็เปิดแบ่งครึ่งอีกไม่ใช่3นะ3ก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะคือสาเหตุที่เขาเปิด3เพราะอะไรรู้เปล่าไม่รู้ไม่มีใครรู้เปล่าไม่รู้คืออย่างนี้ที่เขาเปิด3ไงนะคือปกติแล้วสวนณปัจจุบันเนี่ยกิจเฉลี่ยแล้วประมาณ20ปีนะก็แปลว่าเขาเปิด3กิจแค่20ปีถ้าเปิด2ก็แปลว่าเท่าไหร่ก็ไม่ถึง20อ่ะนะอาจจะเป็น15โอ้เขาตอกหน้าคว้าขึ้นกิมีหน้าเยอะมันก็กิจได้เยอะกว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสกยหรือว่ากยทเนี่ยเขาสนับสนุนให้กิจ2หน้าแต่ถ้ากิน2หน้าเมื่อไหร่มันก็ได้ไม่ถึง15ปีโทษเห็นไหมมันต้องกิน3หน้าถ้า3หน้าเนี่ยแปลว่าเกิน20ปีนั่นคือสาเหตุหลักที่เขาต้องการว่าให้ต้นยางนี่มันอายุมันยาวไปนะจริงๆแล้วเม็ดเราอะนะถ้ากินถูกวิธีนะหน้านึงมันจะกินได้ถึง8ปีหน้าเดียว8ปีถึงโคนู่นนะจากข้างบนเนี่ยประมาณเม็ดละ10ลงมาเฉลี่ยแล้วประมาณ8ปี2หน้าเขาเท่าไหร่16ไปแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิด3หน้านะแต่ถ้าเราอยากเปิด3หน้าก็ไม่ว่ากันเนี่ยนะระหว่าง2หน้ากับ3หน้าเนี่ยนะก็น้ำยางก็อาจจะต่างก็ไม่เยอะนะก็มีแตกต่างแล้วนะเพราะว่าเรากรีดเยอะกว่าใช่ไหมสองหน้าหน้าสามหน้าก็น้อยกว่านะก็โอเคนะแต่วิธีเขาเปิดกรีดอยู่นะอย่างสามหน้านะบางคนนี่ก็เปิดสองหน้าแต่มันมีค่าเท่ากับสามหน้าเข้าใจไหมตรงนี้เปิดสองหน้ามีค่าเท่ากับสามหน้าเข้าใจหรือเปล่าครับไม่เข้าใจคืออย่างนี้เราเปิดตอนแรก